อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์เอาละครับมาถึงหนุ่มฮอตคนนี้บ้างดีกว่านะฮะหนุ่มแบงค์ทิตินะครับออกมาขอโทษหลังแคนเซิลงานกระทันหันนะครับเพราะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ก็เรียกได้ว่ามีงานแน่นตลอดทั้งปีเลยนะฮะสำหรับนักแสดงหนุ่มวัยรุ่นแบงค์ทิติมหาโยธารักนะครับที่ในปีนี้นะครับแบงค์มาแรงมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับก็จะมีแฟนคลับนะครับตามไปเชียร์ไปให้กำลังใจอย่างอบอุ่นอยู่เสมอและในช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับทำให้หนุ่มแบงค์ป่วยถึงขั้นต้องแคนเซิลงานกระทันหันเพื่อไปแอดมิทที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งก็พบว่าหนุ่มแบงค์ได้ติดเชื้อไข้หวัดสายพันธุ์ A นะฮะโดยทางหนุ่มแบงค์นั้นได้โพสต์ข้อความขอโทษแฟนๆผ่าน Twitter ส่วนตัวว่าขอโทษด้วยนะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A จริงๆร่างกายไปไหวแต่หมอกลัวเอาเชื้อไปติดคนอื่นเพราะอยู่ในช่วงแพร่เชื้อขอโทษเนอะงานนี้ทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้ต่างก็ส่งกำลังใจรัวๆผ่าน Hashtag Get Well Soon to Bank ทิติทางทีมงานก็ขอส่งกำลังใจให้หนุ่มแบงค์หายเร็วๆด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Post Todayฝากติดตาม PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNews ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ